มาอีกครั้งครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอนี่แหละครับชิมาโน่รุ่น Raider Junior ครับ Raider Junior ครับสำหรับเด็กน้อยครับสำหรับเด็กน้อยครับคันยาวเท่าไหร่4ฟุต2ครับ4ฟุต2นะฮะคนเดียวมีใบ Raider Junior แต่เมื่อกี้เห็นแว๊บๆมีของผู้ใหญ่ด้วยมีครับอันนั้นทีหลังนะคลิปต่อไปแต่เมื่อกี้มีลูกค้าสั่งพิเศษไปใช่ไหมสั่งคันอ๋อโยมึกโยมึกใช่อันนั้นมาเรียกอะไรนะ7-13ครับ7-13รู้สึกว่ามันกับลอกเซเฟียหนึ่งชื่อเป็ดถึงประมาณ3ประมาณนั้นแหละยังไม่ได้ดูไว้ดีครับแต่คันตึงดีนะของชิมาโน่เลยนะเนื้อแบงค์ดีมากเลยราคาไม่แรงด้วยราคาไม่แรงด้วยอ่ะมาดูรุ่นจูเนียเรเดอร์จูเนียนะครับชิมาโน่ตัวนี้เป็นไรสปินใช่ไหมสปินตอนนี้สปินครับบอกเลยคันท่อนเดียวนะครับสั้น4ฟุต6โอ้โหโคตรสวยสวยมากครับบาวมากครับนี่เลยเบามากเบาสวยเด็กอ้วนและนี้นะครับเขาประกาศมาแล้วครับพูดจาไม่สุภาพพูดจาหยาบคายปรับคำละ20บาทนะครับใครเข้าร้านกรุณาสุภาพนะครับจะเอาเงินไว้ไปเที่ยวทะเลเอาเงินไว้ไปเที่ยวทะเลเขาเห็นนั่นนี่ไปทะเลบ่อยแล้วอิจฉามาดูตรงนี้กันตรงนี้เป็นด้ามก๊อกนะฮะยังไม่ได้เอ้ยก๊อกไหมไม่ฟูมอ๋อเป็น EVA แบบสีแบบEVA เป็นสีเบบี้สีครีมสีงาช้างนะฮะดูตูดคันครับนี่นะครับตัวนี้เป็นรหัสนะครับโอ้โหดูนึกว่ากอกจริงๆเมื่อกี้ราคาเป็นไงบ้างโอ้โหนี่ราคาเนี่ยไม่แรงแล้วครับราคาไม่แรงไม่แรงราคาน่าซื้อครับเนื้อแบงค์ตามที่เห็นเลยนะครับมาดูนี่ Rider 421 Junior Spin Medium Line Weight อยู่ที่อะไร Line Weight 3-6 กิโล3-6 กิโลประมาณเบานะเมื่อกี้ผมถือนะ3-6 กิโล3-6 ประมาณ6-12อ่ะ6-14อ่ะ62 64ประมาณนั้นนะครับเวทประมาณ62 64นะฮะประมาณนั้นนะครับไรเดอร์นะฮะเนื้อแบงค์สวยมากอ่ะค่อยๆเลื่อนขอดูตรงไกด์โอ้เคลือบพันมาดีนะครับเคลือบสวยอยู่นะครับเดี๋ยวทุกคนจะตกใจราคาตัวนี้สุดท้ายคลิปแน่นอนครับแน่นอนโอ้มาเยอะไม่เยอะด้วยมานิดเดียวด้วยมาเยอะเดี๋ยวโดนร้านอื่นว่านะว่าทำไมร้านนี้ได้เยอะจังเลยชิมาโน่ไรเดอร์นะฮะดูครับ Raider ไม่ใช่ Rider Raider อ๋อ Raider แปลว่าเราพูดผิดมาตลอดเลย Raider ถ้า Rider นี่ส่งของ Rider คือมันต้องเป็นแค่ IDER มี A ด้วยครับRaider ใช่ครับพูดถูกละนะครับไกด์ทั้งหมดกี่ตัวคุณไม้1 2 3 4 5 6ไกด์ครับ5 6ไกด์6สิ6ไกด์นะครับดูตัวท็อปไกด์ท็อปมันนะครับ4ฟุตเท่าไหร่นะ4ฟุต2ครับ4ฟุต2เทียบกับผมอ่ะดูนะครับผม5ฟุต8อ่ะ4ฟุต2หน้าอกหน้าอกพอดีสามแล้วสามแล้วเด็กน้อยยักษ์ฮัตตีตียอปอมครับดูสิน่าดีครับไม้ถือดิเรามาลองอ๋อเดี๋ยวมีใบด้วยครับมีใบด้วยใจเนียนยกทีเดียวครับโอเคเดี๋ยวทีเดียวดีกว่าต่อมามาแกะเบสนะครับครับเบสเรเดอร์จูเนียเบสนะครับโอ้ไกด์ใหญ่อยู่นะมันจะมีไกด์ดีกว่าชิมาโน่ทำออกมาได้สวยอยู่นะอันนี้สวยครับนะครับดูทรงไกด์ครับสวยมากตัวนี้เห็นเนื้อแบงค์เป็นสีเหมือนคอปเปอร์มันเบจประมาณนั้นแหละประมาณทองแดงอ๋อจะอ้อคันใช่ไหมคันตัวนี้นี่ประมาณสีเบจสีงาขาวเทียบกับเนื้อสีผมนะครับนั่นนะอันนี้มันสวยกว่าตัวนี้นะอันนี้เดี๋ยวใช่อันนี้มืดกว่าน้อยอันนี้สว่างกว่าน้อยใช่สว่างกว่าน้อยตามที่เห็นนะครับตัวนี้เป็นของอีสเทิร์นใช่อีสเทิร์นครับไม้ถืออ้าวเราสลับด้านดีนะคันสั้นนะพกพาง่ายด้วยใช่ทีล็อกๆกับเอาไปสคริปปิ้งได้นะตัวนี้นะ
ตีล็อกล็อกเรเดอร์ถ้าตัว A ไม่มีอ่านว่าไรเดอร์ใช่แล้วนะครับตัวนี้อ่านว่าเรเดอร์ชิมานโนเรเดอร์นะครับเหมือนกันเวทเหมือนกันนะครับก็ประมาณ6ขีด12อ่ะประมาณน่ะ62 64ประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นของ Eastern นะครับนะ Shimano Raider ไกด์อะไรเขาไม่ได้ระบุว่าเป็น Fuji หรือว่าอะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่ Fuji ของเขาเองครับแต่สีสวยนะแต่ว่าใบจะมีแจ็คไกด์ครับเรางัดจนหักเลยมั้ยเบาครับเบาเบาเบาอาจารย์นี่จะซื้อตรงนี้ครับราคาราคาไม่แรงใช่ไหมไม่แรงครับเท่าไหร่พันต้นต้นไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงด้วยหมดไม่ถึงพันครับหมดเร็วแน่นอนอ้าวมามาลองตัวนี้กันดูดีกว่าอือโอ้ตึงอ่ะตึงอยู่นะตึงอยู่นะไว้กำลังดีครับเฮ้ยมันเหมือนคันสตรีมเลยว่ะมันแข็งกว่าคันสตรีมเนาะแข็งกว่าคันสตรีมนะปลาชอนนี่นี่สกิปปิ้งหนอนยางอะไรนะแซดเอ้ยเหรอหัวนั้นก็ได้อยู่จุงจุงอะไรของบอยเทพอ่ะไอที่ออกมาใหม่พวกนี้กับผิว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 เฮ้ยตึงอยู่ไหมไม่ไม่หนักด้วยนะถ้าหนาวมากครับถ้าถือนี่น่าประมาณกำอ่ะขีดขีดนิดนิดน่าจะขีดนิดนิดประมาณนี้นะฮะเอาละของเล่นใหม่เฮ้ยเศษกัญชาติดนั่นน่ะไม่ใช่ติดออกมาเลยนะครับเครื่องช่างเขาดีจังเลยเท่าไหร่ประมาณ124กรัมครับ124กรัม24กรัมครับนะ124กรัมถือว่าเบาอยู่ครับเดี๋ยวมาดูสปินช่างกันต่อเลยก่อนที่จะมายกสปินกันอันนี้มันหนักป้ายเอาป้ายขึ้นนี่ก่อนแป๊บนึงป้ายมันจะมีหน่อยอันนี้เบากว่า100มัน114 115กรัมครับ114 115กรัมนะครับครับมางัดตัวสปินกันดีกว่าเฮ้ยมันกระทัดรัดมากเลยอ่ะดูดิจากผมจับมาเนี่ยนะสำหรับเด็กน้อยก็ดีครับจากนี้นะเนี่ยจะถึงมือคุณหมายแล้วเนี่ยครับโอ้แขนแขนนี่คือตึกดูแขนไหมดิป้ายอยู่เนี่ยว่าอย่างนี้เลยยกดิโอ้โหมันเหมือนคันอันนั้นเลยอักลีสติกเลยอ่ะใช่ดึงดึงเลยครับดีอือนี่นี่อืออือโอ้ยสวยว่ะเนาะสวยจริงๆเนื้อแบงค์เป็นอะไรพอรู้ไหมกาไฟใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นเล่นสปิวนี่ปนินนี่ถ้าสนุกดีนะแต่มันจะดึงสต็อปเปอร์ยากอยู่แต่ไกด์ลูกไกด์ใหญ่อยู่กระซูบแล้วก็ปลาช่อนกำลังอ๋อกระซูบปลาช่อนเอ้าเอ้าคันมาส่งอีกแล้วคันมาส่งอีกแล้วรอดูนะครับกับคันรุ่นใหม่ๆนะตอนนี้ที่รีวิวอยู่เป็นคันชิมาโน่เรเดอร์จูเนียร์นะฮะความยาวอยู่ที่4ฟุต6 4ฟุต2ครับ4ฟุต2ท่อนเดียวนะ4ฟุต2ท่อนเดียวนะฮะตามนี้เดี๋ยวรอคุณไม้มาบอกในเรื่องราคากันตัวนี้จับแล้วคือดูดมือดีนะตัวนี้นะมันจะเป็น EVA แบบโอ้แข็งมากแข็งมาก EVA แข็งมากนี่นะครับสั้นนะดูดิแต้มจับเงี้ยเหมาะสำหรับเด็กน้อยหรือตีแคบๆเหมาะเด็กน้อยตีแคบๆนะครับไม่ได้อ่อนนะครับตึงอยู่นะไม้ใช่มันเวทปลาช่อนนะเวทปลาช่อนนี่กำลังโอเคเลยเด็กน้อยเด็กน้อยบอกเด็กน้อยผู้ใหญ่เผลอๆเอาไปเล่นดีด้วยใครชอบคันสั้นๆนะครับ4ฟุต2นี่ผมแนะนำเลยตัวเนี้ยอ๋อมีคนสั่งแล้วเบสน่าจะดีสปินก็น่าจะโอเคดีครับมึงครับนี่สบายอยู่แล้วลองบ่อไม้อ่ะไม้เอาไปลองที่ร้านน่ะบ่อร้านน่ะนะราคาเป็นไงบ้างคุณไหม650บาทชิมาโน่เนี่ยนะทำไมอ่ะเพราะว่าอย่าต้องใจราคานะครับค่าส่ง600ใช่ป่ะไม่ใช่ครับคัน650คันละ650บาทนะครับความยาว4ฟุต2สปินจะมีไกด์อยู่ที่ไหนอ่ะสปินอ่ะ1 2 3 4 5 6ถ้าเบสจะมีอยู่7ไกด์นะครับสปิน6
เบส7นะครับราคาอยู่ที่650บาทค่าจัดส่งเป็นไงค่าจะ250ครับค่าจะส่ง150ใส่ท่อ PVC ไปให้นะครับถ้าใครจะเก็บเงินไปทางร้านมีบริการนะครับคิดอีก 3% นะครับจาก650บวกไปอีก150บวกไปอีก 3% สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเก็บเงินปลายทางนะครับตามนี้นะฮะกับชิเมโร่เรเดอร์แม่เกือบพูดผิดเป็นไรเดอร์ตลอดเลยนะตามนี้สวยครับสวยครับของชิเมโร่ไม่เคยเห็นไม่คิดว่าชิเมโร่จะออกคันสั้นนะแต่ก่อนเขาก็มีอีกเรื่องคันสันเดิมแข็งๆก็ได้แต่นี่ไว้เนี่ยแต่นี่ผิวอยู่นะไม่ดีครับไว้เนี่ยดีผิวผิวกำลังพอดีถือว่าสวยเลยตัวนี้ EVA นะไม่ใช่ก๊อกนะครับเนื้อแบงค์สวยโอ้โหแค่ทำสีแบงค์นี่ก็สูงอยู่นะแต่นี้เขาทำเยอะไงเนี่ยก็น่าซื้อครับราคานี่น่าซื้อเก็บนะเอาไว้พกพาใส่หลังรถได้ใช่แล้วโอเคไปกันก่อนอยู่ที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาเชียงใหม่ครับชิมาโน่เรเดอร์นี่จูเนียร์ใช่จูเนียร์ก็เป็นจูเนียร์